ปีนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่19พฤศจิกายนที่สำคัญก็คือเป็นพิเศษก็คือวันที่10พฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีจะมามอบรางวัล Prime Minister Award นะครับคือรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่ครูวิทยาศาสตร์นะครับหรืออาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับที่มาพร้อมกับโครงการวิทยาศาสตร์ดีเด่นของนักเรียนหรือของนักศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากนะครับแล้วเป็นการเชิดชูบุคลากรทางวิทยาศาสตร์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะมาเองนะครับปีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับทุกๆปีที่ผ่านมาคือมีคนร่วมจัดเนี่ย70กว่าองค์กรนะครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็มีงานที่โดดเด่นที่จะแสดงนะครับหลายชิ้นทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่ผมอยากจะเชิญชวนเป็นพิเศษก็คือชุดที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศิลปะนะครับหรือศิลปะและวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเป็นจะแสดงให้เห็นถึงหลักคิดหรือหลักปรัชญาของกระทรวงอวที่เป็นกระทรวงที่เห็นศาสตร์ต่างๆเป็นพหุวิทยาการแล้วก็เป็นสาวิทยาการนะครับเมื่อมารวมกันเข้าก็จะกลายเป็นความเข้มแข็งของประเทศชาตินะครับก็เชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาชมกันนะครับผู้ปกครองเด็กเยาวชนนะครับรวมทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาครับถามท่านครับอบจ.ตอนนี้รูปแบบการจัดงานแบบไฮบริดนี่มันจะเป็นลักษณะไหนช่วยอธิบายนิดนึงครับก็จะมี2ส่วนครับอันแรกเป็นแบบออนกราวคำว่าออนกราวก็คือมีนิทรรศการหลักจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮ.9ถึงฮ.12ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19นะครับก็มีพื้นที่ในการจัดแสดงหลายเป็นหมื่นตารางเมตรมีพาวิเลียนหลักประมาณ10พาวิเลียนมีหน่วยงานของกระทรวงอว.ไปร่วมจัดทั้งหมดนะครับมี2สมาคมครับแล้วก็มีการประกวดแข่งขันต่างๆงานเราเรียกว่าออนไลน์ครับก็จะมีช่องทางที่จะเข้าไปในเว็บไซต์หลักนะครับ thailandnscfair.com อันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นประตูที่ทุกคนนะเปิดเข้าไปแล้วจะพบกับกิจกรรมทุกสิ่งอย่างที่เป็นออนไลน์แล้วก็แบบ virtual exhibition ครับ